คนสวัสดีนะคะสวัสดีพี่เอกค่ะสวัสดีนะคะขอบคุณค่ะพี่เอกขอบคุณนะคะอุ้ยพี่กดใจส้มให้หนูด้วยขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะพี่ต้นสวัสดีค่ะพี่สราวุธอุ้ยขอบคุณค่ะแม่นี่ขอบคุณนะคะวันนี้แจ้งเตือนใช่ไหมเย้แจ้งเตือนสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะทุกคนอุ้ยขอบคุณค่ะพี่เอขอบคุณค่ะโอ้โหส่งเบสซี่มาด้วยขอบคุณนะคะพี่ต้นของขวัญญี่ปุ่นน่ารักอะบอกเลยจริงๆเมื่อวานแบบไปดูมาอุ้ยขอบคุณค่ะพี่ต้นขอบคุณค่ะวันนี้แจ้งเตือนอุ้ยขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะพี่ต้นขอบคุณค่ะพี่บีอุ้ยสวัสดีพี่เอกนะคะสวัสดีพี่ต้นสวัสดีพี่บีสวัสดีครูไทยด้วยอุ้ยขอบคุณนะคะพี่สระขอบคุณนะคะแจ้งบุกเข้าปับคือตอนนี้หนูนั่งอยู่ในห้องลาวด์มาไลฟ์ทุกคนคืออาจจะส่งเสียงดังมากไม่ได้เพราะว่ามันเงียบมากจริงๆทุกคนหลับอะค่ะอุ้ยขอบคุณค่ะพี่ต้นขอบคุณค่ะพี่เมจิอุ้ยขอบคุณนะคะบิ๊กกระรอกน่ารักมากกระรอกทำท่ากระรอกพี่อโนฮาสวัสดีค่ะแม่อ้อยสวัสดีค่ะวันนี้ดีใจมากสวัสดีครับลีก A1 แล้วใช่พี่แทนไทยวันนี้ไม่ได้ถ่ายละครค่ะวันนี้พักผ่อนฝนตกไม่ตกเลยพี่อโลฮาดีใจมากแต่วันนี้อากาศไม่ร้อนค่ะวันนี้อากาศดีนะหรือเปล่าหนูคิดไปเองเทพมาไวมาก อยู่ประเทศเดียวกับเทพไหมคะอยู่ประเทศเดียวกับเทพใช่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีขอบคุณสำหรับกระรอกนะคะทางนี้หนักเลยจริงหรอคะดีนะเนี่ยวันนี้ไม่ตกแต่พรุ่งนี้หนูจะไปยูนิเวอร์แซลวันนี้34องศาค่ะคือร้อนไหมอ่ะขอบคุณค่ะพี่นิววิกินี่ขอบคุณค่ะแม่นี่ขอบคุณค่ะพี่โอ้ยขอบคุณนะคะโอ้ยน่ารักอ่ะขอบคุณนะขอบคุณทุกคนนะคะวันนี้ทานข้าวเย็นกันกี่โมงน่าจะทานอุ้ยมีกบลูกตื่นเต้นอยากกรี๊ดคือจริงๆตอนนี้แบบอยากกรี๊ดมากปกของขวัญแต่ว่าเสียงดังมากไม่ได้เดี๋ยวคนตกใจโอ้ยไทยร้อนกว่าไทยอุ้ยขอบคุณค่ะพี่อโลฮาขอบคุณค่ะอุ้ยขอบคุณนะคะพี่อโลฮาส่งเบสที่ไม่ดูเต็มเลยอุ้ยขอบคุณค่ะพรุ่งนี้ตกขอบคุณค่ะของขวัญน่ากดมากแม่นี่ต้องกดให้หนูแล้วแหละหนูจะไปอวดหนูจะไปเอาไปอวดลูกชายของแม่นี่ขอบคุณค่ะโอ้ใช่เมื่อวานยังไม่ได้ลงไฮไลท์ของเมื่อวานเลยลืมเดี๋ยววันนี้จะต้องไปลงย้อนหลังดีครับสวัสดีค่ะขวัญดูสิของขวัญญี่ปุ่นน่ารักขนาดนี้นี่สาวนี้สีทาเล็บสวยมากค่ะขอบคุณนะขอบคุณนะขอบคุณนะคะพี่เมจิคุณค่ะพี่เมจิเมจิก็เลยนั่งอยู่อย่างนี้มาสักพักหนึ่งแหละอยากจะกรี๊ดมากเลยอ่ะเวลาแบบคนส่งของขวัญให้อ่ะแต่คือกรี๊ดไม่ได้ไงเดี๋ยวคนอื่นตื่นทุกคนทำอะไรกันอยู่คะพี่ตรงไปไหนพี่ตรงไปออกกำลังกายค่ะพี่ตรงออกกำลังกายไปเที่ยวไหนตอนนี้หนูอยู่ญี่ปุ่นอุ้ยขอบคุณนะคะมีกินขอบคุณนะคะนี่น่ารักขอบคุณค่ะเฮ้ยจะต้องไปหยิบโทรศัพท์คุณแม่มาส่งของขวัญแต่ว่าคุณแม่อยู่บนห้องก็รับอยู่
โอ้ยขอบคุณค่ะสำหรับกระลอกทำท่ากระลอกก่อนเหมือนกระลอกไหมไม่เหมือนขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะพี่ซันฟลาเวอร์ขอบคุณค่ะพี่รัตพี่รัตสวัสดีค่ะตอนนี้กี่โมงแล้วเหรอคะตอนนี้5โมงครึ่งแล้วขอบคุณสำหรับชิบะนะคะธรรมะชิบะขอบคุณค่ะชิบะน่ารักอ่ะขอบคุณค่ะแมนนี่โอ้ยขอบคุณค่ะพี่เมจิขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะพี่กิตติวัฒน์ตอนนี้ทุกคนทำอะไรกันอยู่หนูอยากรู้ขอบคุณค่ะฮอตช็อกโก้โอ้ยขอบคุณค่ะพี่รัตขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะพี่รัตโอ้เยอะมากขอบคุณค่ะครูไทยทำงานวันนี้วันจันทร์แล้วพี่อโลฮาไม่ทำงานหรอคะทำงานทุกคนอุ้ยขอบคุณค่ะพี่วาขอบคุณค่ะพี่วามาอีกแล้วส่งทีแต่ละทีเยอะตลอดขอบคุณค่ะแม่นี่ขอบคุณค่ะคุณแม่ส่งแมวให้หนูด้วยขอบคุณนะคะเพิ่งอ๋อเพิ่งสัมมนาเสร็จครับแก้วอันใหม่ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะพี่ว่าขอบคุณค่ะพี่มอสอุ๊ยขอบคุณค่ะไหนพี่อโลฮาของเราพี่อโลฮาจะไม่มาดูหนูไลฟ์แล้วขอบคุณค่ะพี่ชาชาขอบคุณค่ะอุ้ยกะลอก14ตัวขอบคุณค่ะพี่ฟิล์มหนูอยู่ไม่หนูอยู่ที่ลาวนจ์หนูนั่งอยู่ในห้องลาวนจ์คุณแม่หนูกลับวันที่หนูอยู่อีกประมาณ10วันเลยค่ะ10วันทุกคนอยู่วนไปขอบคุณนะคะคุณไทยคุณแม่ส่งของขวัญแบบน่ารักน่ารักให้หนูหน่อยเอาแบบให้หนูเห็นแล้วหนูกรี๊ดทำคนอื่นตื่นตอนนี้มีคนหลับอยู่2คนเป็นคนญี่ปุ่น2คนนะคะเขาหลับอยู่พี่ลูบิกินี่สวัสดีค่ะอุ๊ยขอบคุณค่ะพี่บิกินไปกี่คนครับไปกัน4คนค่ะพี่ปื้มสวัสดีค่ะอยากร้องเพลงอะแต่แบบร้องไม่ได้อะตรงเนี้ยร้องไม่ได้อะถ้าร้องคือคนอื่นน่าจะตื่นขอบคุณค่ะพี่รัฐขอบคุณค่ะพี่ปอนทุกคนว่าหนูร้องเพลงเลยดีถ้าหนูจะร้องได้แบบตอนเนี้ยทุกคนว่าอยากฟังเพลงอะไรคะถ้าสมมติว่าหนูร้องตอนนี้มันจะมีเพลงอะไรบ้างพี่มิมี่สวัสดีค่ะมีเพลงอะไรบ้างอ่ะสวยจังขอบคุณนะคะลุงเบาๆหน่อยมีเพลงอะไรบ้างกลับห้องก่อนครับคุณแม่ตื่นแล้วคุณแม่ตื่นแล้วคือถ้าสมมติว่าไฟอ่ะสัญญาก็จะไม่มีแล้วหนูขี้เกียจขึ้นใหม่แล้วอะรอให้เขาตื่นเลยค่ะอุ๊ยอุ๊ยแรงมากณหน้าทองโอ้โหได้เขาแน่ได้ณหน้าทองใครต่อใครที่มองเข้ามามีแต่คนอิจฉาที่ฉันที่ครองหัวใจของเธอไว้ฉันคงไม่มั่นใจรู้แค่เพียงว่าเธอสำคัญเป็นสิ่งเดียวที่ฉันไม่มียอมให้ใคร
ใครไม่แย่งไปขอให้ฉันได้เก็บไว้คนเดียวฉันจึงเป่าคาถาเพื่อให้เธอลงไหลท้องที่ปากตาฉันทำให้เธอฟังไว้จะขอเอาความรักฉันมาผูกไว้ในหัวใจเธอมีแต่ฉันฉันจึงเป่าคาถาเพื่อให้เธอลงรักให้ลืมผู้พันเป็นร้อยที่มันคอยมาทักและขอให้ความรักนี้ไม่มีเสื่อมคลายโอ้โอ้โหเสียงขอให้เธอรักฉันคนเดียวตลอดไปไม่มีใครแล้วที่ทำเธอหวั่นไหวอยากคอยรักฉันบางสายตาให้เธอมองมาที่ฉันคนเดียวจะได้ไหมไม่อยากให้เธอลงรักใครนอกจากฉันขอบคุณนะนะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแม่นีแม่นีเหลือ19แล้วอะโอ้โหดวงเดือนใช่ไหมคะแน่ก็มันคิดถึงเธออยากบอกกับเธอเอาไว้อยากรู้เธอเป็นยังไงสบายดีอยู่หรือเปล่าก็มันคิดถึงเธอฝากบอกคนที่เงียบเงาฝากท้องฟ้าและดวงดาวโอ้กอดเธอแทนฉันทีขอบคุณนะคะพี่ชาชาขอบคุณนะคะคุณแม่น่ารักจังเลยอุ๊ยขอบคุณสำหรับกบนะคะชอบกบอ่ะอุ๊ยน่ารักมากทุกคนน่ารักเกินอุ๊ยกบน่ารักอ่ะร้องแบบเอสมาใช่ขอบคุณนะคะอุ๊ยตะกบน่ารักจริงอ่ะขอบคุณนะคะคำซามิดาเพลงอะไรอีกที่สามารถร้องแบบเบาๆได้คิดก่อนมีใครอยากฟังเพลงอะไรไหมคะแบบใหม่อ่ะร้องเพลงแบบใหม่ร้องเพลงแบบว่า ASMR คิดก่อนฝันลำเอียงคุณแม่ขอเพลงเยอะขนาดเนี้ยอุ๊ยขอบคุณค่ะพี่อโลฮา thank you ส่งขอบคุณมาให้หนูด้วยเออเพลงโปรดหนูใช่ แต่ฝันลำเอียงไม่เหมือนความจริงอุ๊ยน่ารักทิ้งเราให้ลงสักทีป่ะกรีดไม่ได้พี่ดูบิกินี่สวยมากของขวัญสวยมากอยากกินทำไงดีโอ้ยขอบคุณมากนะคะสวยมากบอกเลยนะว่าประเทศไทยมีอะไรนะพีกาซัสใช่ไหมที่นี่มียูนิคอร์นอ่ะเนี่ยเอาไงขอบคุณค่ะพี่อโลฮาที่นี่มียูนิคอร์นอ่ะเอาเลยบอกเลยสวยเลือกไม่ถูกขอไม่ส่งโอ้ยสวยมากเลยอ่ะขอบคุณนะคะพี่ลิมิคินี่มันน่ารักมากมันน่ารักจริงๆนะเมื่อกี้ทุกคนเห็นทันไหมมันแบบมันยิ่งใหญ่มากอ่ะมันดูแบบโอ้ยเฮ้ยวาสนาซาลี่กีดถ้าอยู่ในห้องสนใจจะกีดห้องแต่งเลยค่ะจริงค่ะหนูกีดแน่นอนเพราะเมื่อกี้เกือบกีดละพยายามเก็บอารมณ์อยู่โอ้ยน่ารักอ่ะถ้าอยู่บ้านมีกีดจริงๆถ้าไม่ได้อยู่ห้องเราอยู่ตรงถนนน่ะก็กีดค่ะใช่แม่โอ้ยสวยมากยูนิคอร์นม้าบินน่ะโห
คงมองเพลินลืมส่งค่ะโอ้ยมันน่ารักมากเลยนะลิงโอ้ไม่ก็ลิงลิงอาบน้ำร้อนโอ้โหเมื่อกี้ลิงหน้าแดงนะเหมือนหนูเลยเหมือนก้นลิงตอนเนี้ยแก้มปัดอะไรแดงขนาดนี้ไม่เข้าใจไม่เข้าใจตัวเองว่าอะไรคือการปัดแก้มให้แดงได้ขนาดนี้งงขอบคุณค่ะพี่ธนูเหมือนการแต่งหน้าผิดพลาดอะค่ะจริงๆค่ะอุ้ยขอบคุณค่ะนิวยะขอบคุณนะคะพี่อโลฮาพี่มุ้ยเบาๆอุ้ยแม่ไอ้สุขอบคุณค่ะน่ารักอะน่ารักน่ารักน่ารักขอบคุณนะคะเขาตั้งนาฬิกาปลุกตกใจตกใจเลยอ๋อ6 โมงแล้วพี่มุ้ยกำลังทดลองส่งอุ๊ยพี่โรสขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่ธนูพี่มุ้ยหนูจะไปอวดพี่ตรงนะพี่มุ้ยส่งอะไรมาหนูจะอวดหมดเลยนะใครที่เป็นแบบแม่ๆของพี่ตรงเนี่ยขอบคุณค่ะแม่ยกของพี่ตรงทั้งหลายหนูจะบอกให้พี่ตรงพี่ตรงไม่ไลฟ์เองใช่ไหมได้ดูสิแม่ๆของพี่ส่งให้หนูมาแล้วค่ะเสียใจด้วยนะคะคุณพี่ไม่ไลฟ์เองช่วงนี้น้องสามนี่กำลังเสียงกรี๊ดตกไหมโอ้ยตลกอะเดี๋ยวพี่มาพี่จะไปเตรียมอย่างกันนะไม่ไหวละพี่นกเนี่ยโอ้ยตลกมันจะกี่ละพี่นกโอ้ยขอบคุณค่ะหนึ่งนี่มันโอ้ยโอ้ยนี่มันอะไรกันนี่ทำหนึ่งโอ้ยว่าสวยมากโอ้ยสวยมากเลยอ่ะขอบคุณนะคะพี่อโลฮาโอ้ยใจเต้นตุบๆเลยอ่ะโหใจเต้นจริงคือ LED มันของขวัญญี่ปุ่นมันสวยมากเลยนะมันสวยกว่าของไทยแบบเกินไปอ่ะค่ะมันเกินไปอ่ะมันยิ่งใหญ่มันดูแบบมันเหมือนไม่มีจริงอ่ะเวอร์มากเวอร์มากเวอร์มากขอบคุณค่ะพี่ธนูโอ้ยประเทศไทยช่วยทำของขวัญน่ารักน่ารักแบบนี้หน่อยได้ไม่ได้หรือไงช่วยทำให้มันออกมาแบบน่ารักน่ารักอะเติมเหรียญเยอะๆทำยังไงอะหนูไม่แน่ใจเลยค่ะหนูปกติเวลาหนูส่งคือหนูเอาเหรียญจากในนี้ไปแลกใหม่อะหมายถึงว่าสมมติพี่ๆส่งมาให้หนูอะไทยเริ่มช้าครับของขวัญยังไม่ค่อยมาใช่โอ้ยน่ารักอะขอบคุณมากนะคะตื่นเต้นมากเลยอะน่ารักจริงๆขอบคุณทุกคนมากนะคะโอ้ยอยากกรี๊ดเกือบกรี๊ดแล้วนะเมื่อกี้เกือบกรี๊ดแล้วเอาดีๆคือตื่นเต้นกว่าได้ยูนิเวอร์สอะตอนเนี้ยไม่รู้สึกตื่นเต้นกับยูนิเวอร์สแล้วรู้สึกเฉยมากเติมในเว็บค่าถูกกว่าด้วยหึเว็บอะไรอะคะคือเว็บอะไรอะหนูขอไปสอดส่องพี่ตุ่มแป๊บนึงนะหนูอยากรู้ว่าเขาทำอะไรอยู่แป๊บนึงขอเดินไปด้วยเติมผักเลยฟิตเนสหนักเหมือนจะไปเพาะกายอ่ะใช้คำนี้ได้ไหมเมื่อไหร่จะมีรูปคู่ไม่มีค่ะขอพูดไว้ก่อนเลยว่าไม่มีทางแน่นอนทุกคนรูปคู่ไม่มีทางค่ะ tiktok.com/coin อืม
มันถูกกว่าคือมันถูกกว่าเพราะอะไรคะมันถูกกว่าเพราะอะไรอะโอ้ยโอ้ยเหนียง ทุกคนเอาจริงๆป่ะเมื่อก่อนหนูชอบทำอย่างนี้กับเพื่อนคือแบบชอบเหนียงตัวเองอะทุกคนหนูลงไหลในเหนียงของตัวเองมันดูแบบว่ามีน้ำมีนวลมันแปลกไหมแต่คือหนูชอบคุณแม่อยู่บนห้องค่ะขอคลิปพูดก็ได้แม่นี่ค่ะหนูยังไม่ได้ถ่ายอะไรกับพี่ตรงเลยมาแบบมาครั้งเนี้ยยังไม่ได้ถ่ายสักรูปคู่กันไม่มีสตอรี่ไม่มีอะไรเลยอันนี้คือทริปแบบพักผ่อนจะพยายามนะคะเป็นจะพยายามจริงทุกคนรู้ไหมว่าแบบการมาไลฟ์ติ๊กต็อกของหนูเป็นแบบความสุขของหนูจริงๆนะเหมือนแบบเหมือนเซฟโซนหนูอะสมมติว่าหนูมีเรื่องเครียดใช่ไหมคะหรือแบบอะไรที่แบบว่ากระทบจิตใจอะไรคือการมาไลฟ์เป็นการที่ทำให้หนูแบบหนูรู้สึกผ่อนคลายหนูรู้สึกสบายใจหนูรู้สึกได้ว่าแบบทุกคนอยู่ข้างๆหนูอะมันรู้สึกอย่างนั้นจริงๆแบบทุกครั้งที่มาไลฟ์เพราะจริงๆแบบช่วงนี้หนูก็แบบว่ามีเรื่องแบบไม่สบายใจค่อนข้างเยอะแบบแต่ทั้งวันก็จะมีความอ่อมนิดนึงอ่อมแบบอ่อมไก่อะทุกคนอุ้ยขอบคุณนะคะมันแบบมีความอ่อมไก่อะทุกคนเข้าใจไหมแต่แบบว่าพอมาไลฟ์อย่างเงี้ยแล้วแบบทุกคนคุยกับหนูอะไรเงี้ยค่ะรู้สึกดีรู้สึกว่าแบบได้พักพลังงานเยอะมากๆดีมากเติมในมือถือมันโดนพวกค่าธรรมเนียมจากฟรีโซนหรือแอปโซนเขาเลยอ๋อทำไมว่าเติมในเว็บถูกกว่าหนูอยากคิดอะไรมากมายกับมันใช่หนูพยายามอยู่อันนี้ที่นั่น6โมงค่ะที่นี่6โมงเร็วกว่าที่ไทย2ชั่วโมงนั่นแหละขอบคุณค่ะพี่สุพันขอบคุณนะคะ ขอบคุณค่ะครอบครัวดีไหมเนี่ยมันเครียดเรื่องงานค่ะทำธุรกิจนะคะช่วงนี้แบบว่าช่วงนี้อ๋อไม่ได้เครียดเรื่องคำพูดคนนะคะไม่ใช่คำพูดคนไม่เกี่ยวแบบไม่ได้คิดถึงคำพูดคนแต่เครียดเรื่องแบบธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าพอตอนเนี้ยแบบมีแผนจะทำ3อย่างใช่ไหมคะแล้วก็เลยแบบว่าแบบว่านั่นแหละไปเที่ยวแต่ทำไมตอนนี้มานั่งพักค่ะเพราะวันนี้เดินไปเยอะแหละน้องสลิชอบอาหารญี่ปุ่นหนูชอบทงคัตสึหนูชอบกิวคัตสึหนูชอบลิ้นวัวย่างร้านที่หนูชอบคือเนกิชิแล้วก็หนูชอบเทมปุระหนูชอบอูนิหนูชอบซูชิหนูชอบโอโทโร่ชูโทโร่หนูชอบอังกิโมะหนูชอบอิคุระแล้วหนูก็ชอบเยอะมากชอบหลายอย่างแค่บอกว่าจะขายอะไรก็ปลอดโปร่งทุกอย่างแล้วนะไม่ทุกอย่างไม่ชอบปูไม่ชอบกุ้งเอออุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอ้าวน่ารักสรุปชอบทุกอย่างน่าจะถามผิดไม่ชอบอะไรคะโอเคหนูตอบว่าถ้าหนูไม่ชอบอะไรหนูไม่ชอบวาซาบิหนูไม่ชอบแค่นั้นเลยค่ะอาหารญี่ปุ่นนะชอบมากทานได้ทุกวันต้องมีคนแกะให้หรือเปล่าไม่เลยอ่ะคือหนูถึงมีคนแกะให้หนูก็ไม่ชอบค่ะมันไม่ชอบอ่ะไม่ชอบอ่ะถ้ากุ้งอ่ะชอบกุ้งที่อยุธยากุ้งอยุธยาเป็นกุ้งเดียวที่หนูชอบแล้วก็กุ้งพี่ตรงน้องกินนัตโตะไหมวีนัตโตะเคยชิมแต่ไม่ไหวพี่ตรงชอบอะไรโอ้ไม่รู้
พี่ตงชอบพี่ตงชอบบอกพี่ตงกินได้ทุกอย่างค่ะแต่จริงๆพี่ตงไม่ได้กินได้ทุกอย่างชอบสาลีโอ้ยขนลุกทุกคนอย่าพี่แบบนี้อย่านะไม่กลับมาไปกินกุ้งยุทยากันเถอะฉันพี่อุ๊ยหนูชอบกุ้งเทอุทยามากหนูชอบกุ้งทักกุ้งเผาอะกุ้งเผาคือแบบที่สุดแล้วอะอร่อยมากสารนี้หมายถึงผลไม้หรือเปล่าเอ๊ะน่าสิก็ไม่น่านะคะพี่ตงชอบส้มพี่ตงชอบส้มปกติพี่โลห้ามีร้านไหนแนะนำไหมคะที่ญี่ปุ่นแบบว่าที่ต้องไปหรืออะไรเงี้ยอยากรู้อะขอบคุณค่ะพี่ธนูมีร้านไหนที่แบบแนะนำให้ไปไหมคะถ้าจะไปโตเกียวคิดถึงบ้านเกิดไหมคิดถึงค่ะคิดถึงก็ได้เพิ่งมาเองขอให้แบบมีโมเมนต์คิดถึงมากกว่านี้นิดนึงวุ้ยขอบคุณค่ะพี่ธนูกบน่ารักมากกระทะกบแบบอุ้ยน่ารักขอบคุณนะคะอันนี้คือไปเติมแล้วเหรอคะอันนี้คือไปเติมเหรียญมาแล้วค่ะพี่มุ้ยส่งไม่หยุดเลยนะคะขอบคุณค่ะพี่ธนูเมื่อคืนนั้นคิดถึงสุดขอบคุณนะคะพี่ธนูขอบคุณค่ะอุ้ยเข้าไปแล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะกรีดได้จะกรีดได้แล้วทุกคน yes เข้าไปแล้ว yes ตอนแรกเขานั่งอยู่ตรงนี้หนูขออนุญาตแพนกล้องให้ดูตอนแรกเขานั่งอยู่ตรงนู้นกับตรงนู้นและคือของขวัญเป็นญี่ปุ่นเหรอใช่ค่ะพี่ธนากรแล้วหนูอะอยากจะกรี๊ดมากเมื่อกี้โอเคพูดเสียงดังแล้วล่ะโอ้ยปลดปล่อยโอ้ยขอบคุณค่ะพี่นกเอี้ยงแล้วคือหนูอยากจะกรี๊ดใช่ไหมแต่หนูกรี๊ดไม่ได้ไม่ค่อยได้ไปโตเกียวครับถ้าบินไปก็โอ้ยเขาจากใต้ไปเหนือเลยปลดปล่อยพูดเสียงดังได้สักทีร้องเพลงดีกว่า1เพลง Day 1มันรับจากการทักทายจากคนที่ไม่รู้ใจสุขการเรียนรู้กันและพร้อมให้อภัยก่อนที่จะต้องไปอยากให้เธอทบทวนมันอีกครั้งจำได้ไหมในวันที่รักของเรานั้นหอมนึกถึงคราที่เราสองคนได้เคยตกลุมรัก Feeling like day one ฉันยังคงนึกถึง day one วันที่เราทั้งสองมีกัน ก็เพราะความไม่เข้าใจทำให้เราสองเป็นแบบนี้แต่ฉันไม่เคยต้องการให้เธอหายไปจากชีวิต Feeling like day one อยากให้เธอนึกถึง day one กว่าที่เราจะได้รักกันเย้อุ๊ยพี่ดีบิกินี่ส่งอะไรมาน่ากลัวมากทงคัตสึคือ The Basement กันครับชอบมากน่ากลัวพี่ดีบิกินน่ากลัวมากเหมือนแมลงสาบเลยอะไรยุงเหรอคะยุง Hello Hi อรุณค่ะ Hello เป็นลมให้ทายทุกคนว่าวันเมื่อคืนอ๋อปกติจะนั่งข้าวอะไรแต่ช่วงนี้ค่ะไม่ค่อยนี่อ๋อจริงเหรอคะปลาไหลค่ะไม่ค่อยนี่หรอ Oh my godแต่ว่าที่โอซาก้าหนูเห็นปลาอะไรเยอะอยู่นะขอบคุณนะคะพี่ธรรมดาเดี๋ยวนะคะวันนี้ทานไปแล้วค่ะตอนบ่ายโมงวันนี้ทาน
กิวคัตสึไปเป็นทงคัตสึแต่ว่าเป็นเนื้ออร่อยมากอร่อยแบบอร่อยมากงงมากอร่อยเกินมนุษย์มนาสุดๆ Have you had lunch with Nikki and Piano yet? No but I met Piano like twice already after she came back from the UK ทำไมหิวอ่ะทุกคนรู้ป่ะเวลาหนูมาญี่ปุ่นหนูทานมือเดียวอันนี้หนูพูดจริงๆมือเดียวจริงๆเพราะว่าหนูเป็นคนที่แบบคือพออยู่ที่เนี่ยค่ะหนูควบคุมน้ำหนักได้ยากเพราะว่าชี้ชั่งน้ำหนักไม่มีอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยไม่ค่อยกล้าทานเยอะเพราะว่ากลับไปกรุงเทพอะต้องการให้น้ำหนักลดลงหรือไม่ก็เท่าเดิมให้ได้มากที่สุดไม่งั้นกลับไปหนูจะเครียดมากหนูจะแบบเครียดเลยอะถ้าน้ำหนักขึ้นอะเมนูเนื้อคือที่สุดใช่เมนูเนื้อคือที่สุดหนูชอบเมนูเนื้อมากแล้วหนูก็ชอบลินัวมากเลยลินัวคือแบบอร่อยได้มอลลี่แบบใช่ค่ะถ้าได้มาแล้วเดี๋ยวคืนนี้จะแกะเดี๋ยวคืนนี้แกะอุ้ยหรือว่าคืนนี้ก็จะมาอันบ็อกซ์ดิโอ้ยคือไม่รู้อะต้องแล้วแต่คุณพี่อะคือคุณพี่เขาแบบแล้วแต่อารมณ์ของคุณพี่เขาปะคะคุณพี่เขาอยากจะมาไลฟ์ด้วยไหมอาหารญี่ปุ่นก็ต้องคนญี่ปุ่นทำใช่ไหมเหมือนสักหน่อยใช่ค่ะใช่ถูกต้องแล้วคุณแม่ยังดูไลฟ์หนูอยู่หรือเปล่าอ่ะเชิญพี่ตรงมาอันบ็อกเดี๋ยวจะลองชวนมานะคะดูค่ะ